ผู้ชมคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงหลังๆภัยพิบัติธรรมชาตินั้นมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นในบ้านเราที่เกิดถี่จริงๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะคะทำให้มีการวางระบบเพื่อที่จะจัดการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะอย่างเช่นที่แพร่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนานกว่า5ชั่วโมงประกอบกับการเตือนภัยของมิสเตอร์เตือนภัยใช้ไม่ได้ผลก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมในบ้านห้วยไร่หมู่ที่2ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะทำให้มีทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากติดตามจากรายงานคุณเวนไตชัยวงศ์น้ำป่าจากลำห้วยไร่ที่ไหลผ่านหมู่บ้านห้วยไร่ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เป็นสาเหตุที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้ำท่วมทุกปีทั้งนี้เพราะลำห้วยมีขนาดเล็กและแคบประกอบกับบริเวณต้นน้ำมีน้ำจากลำห้วยสวนไม้และลำห้วยก้อไหลเข้ามาสมทบทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาท่วมหมู่บ้านแห่งนี้เร็วและแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาชาวบ้านคนนี้บอกว่าปี2549ถือว่าระดับน้ำท่วมสูงที่สุดเท่าที่เคยท่วมมาแต่ปีนี้กลับท่วมหนักกว่าทุกปีคือท่วมสูงกว่าปี2549ถึง40ถึง50เซนติเมตรและมาเร็วมากปีนี้บ่เตียนอย่างเงี้ยบ่ทันหรอบ่ทันอ่ะฝนมันตกกี่วันตกเมื่อคืนตกกับคืนนี่แหละกลับมาเลยมาเลยมาเร็วอุ้ยเป็นพ่อเนี่ยก็เป็นถึงเราเว้ยเขาบอกจะได้ว่าเขาพุทธห้องน้ำเนี่ยขนตารถไฟเขาแต่ก่อนมันโก่งจีก่อนลำห้วยมันโก่งไปโก่งมาแล้วนี่น้ำมันวิ่งตรงเนี้ยเอาไปเดียวเขาพุทธเขาพุทธหลอกของความรุนแรงของน้ำป่าครั้งนี้บวกกลับมาในช่วงกลางคืนประมาณตีสองก็ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เก็บข้าวของไม่ทันชาวบ้านคนนี้บอกว่าเธออยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กไม่เคยเจอกับเหตุการณ์น้ำป่ารุนแรงขนาดนี้มาก่อนดังนั้นจึงเกรงว่าหากมีฝนตกติดต่อกันแบบนี้อีกน้ำป่าอาจจะไหลเข้าท่วมสูงและรุนแรงกว่านี้ที่สำคัญเกรงว่าหากมาเวลาค่ำคืนอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้แต่ข้างนี้ตั้งแต่เจ้ามาอยู่นี่อายุ6ขวบนะมาเดี๋ยวนี้เจ้าอายุ56แล้วอย่าง57แล้วนะมันครั้งแรกในชีวิตติว่าน้ำท่วมหมู่2น่ะถึงข้างบนน่ะทุกทีฮะทุกทีข้างบนบ่เคยท่วมเจ้ามีแต่ท่วมเนี่ยริมน้ำเลาะน้ำเนี่ยเจ้าขณะที่กำนันตำบลบ้านไร่บอกว่าหลังจากฝนตกหนักนานกว่า5ชั่วโมงประกอบกับเป็นเวลากลางคืนก็ทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างฉับพลันจนไม่ทันได้ส่งสัญญาณเตือนภัยตามที่ได้ฝึกปฏิบัติกันมาเวลามีน้ำป่าฝนตกเกิน80เซนติเมตรไปก็ประกาศให้ชาวบ้านได้ทราบตอนกลางคืนนะฮะแล้วเมื่อคืนล่ะครับเมื่อคืนนี่ไม่ทันเลยครับไม่ทันนะครับมาเรือกันมาไวเพราะมันตกช่วงประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆถึงเที่ยงคืนกว่าๆนะจากเที่ยงคืนมาถึงตีหนึ่งกว่าๆก็น้ำก็มาเลยเหตุการณ์น้ำป่าเข้าท่วมตำบลบ้านไร่ครั้งนี้ถึงแม้จะไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็ทำให้ข้าวของเครื่องใช้เสียหายจำนวนมากขณะเดียวกันน้ำป่ายังไหลเข้าท่วมรางรถไฟระหว่างสถานีรถไฟปางต้นพึ่งกับสถานีรถไฟห้วยไร่ทำให้รถไฟไปกับเชียงใหม่กรุงเทพไม่สามารถวิ่งได้ดังนั้นผู้โดยสารทั้งขาไปขากลับจึงต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถโดยสารแทนและคาดว่าหลังจากเที่ยงคืนของคืนนี้นะครับน่าจะดำเนินการซ่อมแซงรางรถไฟได้เวนไตชัยวงศ์ไทย PBS รายงาน